ฮิยูกิสกายชีครับมือหนักของเขาลูกเกยไม่ได้ผลตามบอลยังอยู่หัวเสาติดบล็อกเราลงไปนุสลาต้อมคำครับก็ล็อกเปลี่ยนอยู่หลายคนนะครับปิยมาศก็เห็นอยู่ครับแล้วก็สายไหมปลัดสีช่วยก็อยู่นะครับทุกคนก็ไม่ได้นั่งดูนะครับก็คือวอร์มอัพร่างกายไปด้วยด้วยการยืนและเชียร์ทีมของตัวเองด้วยพลิกแนทมาครับสมาธิก็ดีครับยังรับได้ลูกลงพื้นแล้วครับตอบได้ดีครับซาชิโกะมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าเราก็ยังมีโอกาสครับในการเจอกับญี่ปุ่นถึงแม้ว่าจะโดนไปเซตโอ้ยเอาละครับเกมลูกของเราเริ่มมีปัญหาแล้วโดนเขาบุกแล้วครับตอนนี้ครั้งที่2ยังรองรับอันเดอร์ไว้ได้เซตมาให้กับวิลาวันอภิญญาพงศ์ครับตีใส่บล็อกเลยครับเนี่ยครับเซตที่2เราก็ขึ้นนำอยู่ครับตอนนี้5ต่อ4ได้เซตนี้ก็เสมอ 1-1 ครับยังมีโอกาสลุ้นอ้อมตัวมาตีสวยว่าลูกนี้พัชรีแสงครับพัชรีแสงเมืองจะขึ้นบล็อกครับน่าจะไม่โดนแต่ว่าไปโดนศีรษะแทนลูกออกไปเลยครับสกัดยามาครับเสิร์ฟวิลาวันเซตชูให้มาริกากันทองตีแล้วครับบล็อกอยู่บ้างนะครับอัมพรย่าผาตอนนี้ขึ้นมาอยู่แถวหน้าแล้วนะครับก็จะเป็นผู้เล่นที่มีความสูงนะครับค่อนข้างสูงนะครับเนี่ยครับขึ้นบล็อกคนเดียวเลยครับอัมพรย่าผาต้องทำเสิร์ฟด้วยนี่แหมญี่ปุ่นต้องแก้ไขนะครับตีผ่าบล็อกลงไปครับมาริกากันทองเจ็บยังไงก็ต้องลงนะคนนี้เทคตัวลอยตัวได้อยู่กลางอากาศได้นานนะครับมาริกากันทองมาริโอชิเอะลงมานะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการเล่นที่ค่อนข้างแน่นอนนะครับเป็นระบบจริงครับพอเล่นแล้วแน่นอนแทบจะทุกลูกครับยกเว้นลูกที่มันเหลือเกินจะรับแค่นั้นเองถึงจะพลาดครับทั้งลูกเสิร์ฟทั้งลูกตีแล้วก็ลูกรับนะครับโดยเฉพาะลูกตั้งรับเนี่ยทำได้ดีบล็อกอยู่นะครับตำแหน่งนี้ครับเรามีโอกาสลูกมันล้นไปนิดนึงครับทางด้านของนุสราต้อมคำนั้นเซตไม่ได้เซตให้กับพัชรีแสงเมืองครับตีออกไปครับญี่ปุ่นขึ้นนำครับ8ต่อ7เซตนี้เข้าทางมาครับยังไม่ห่างครับยังมีโอกาสนั้นรับบอลลูกแรกนะครับนี่เราชัวร์อยู่แล้วครูดันขึ้นมานะแล้วปล่อย2ตัวเล่นเอาใหม่คุณสุทธิชัยชามบัญชีครับก็บอกว่าทุกอย่างดีแล้วครับเหลือแต่แก้ไขเกมบุกนิดเดียวครับให้ลูกทีมเล่นต่อไปคือมองแล้วไม่ห่างมากครับคุณโดโด้สามารถมาแล้วครับด้านซ้ายมือของจอภาพนี่ไม่เห็นแกเด็กแกเหนื่อยนะครับเชียร์ทั้งวันเชียร์ตั้งแต่เช้าจนเย็นต้องขอบคุณแทนคนไทยทุกคนครับกองเชียร์ระดับชาติกล้องจับมาที่ลิเบโร่ของทางญี่ปุ่นนะครับก็คือคาโอรุสเกยาม่านะครับบ่อยครับเนื่องจากเธอมีหน้าตาที่ค่อนข้างน่ารักนะครับแล้วก็มีกองเชียร์มีลูกขับมาเลยมีแฟนขับมาด้วยครับคือไม่ได้ขับมาเองแฟนขับมาโยชิทาเคชิดะครับเสิร์ฟมาริกากันทองครับลูกนี้มีการหลอกนะครับที่บอกว่าให้ดึงลงมาแล้วมาริกากันทองเนี่ยขึ้นลงไปตีคือมีจังหวะหลอกบ้างนะครับทนดูไม่ได้โชยชิยานากิโมโตะเฮดโค้ชของญี่ปุ่นทนดูไม่ได้ลูกนี้ไม่คิดว่าไทยจะเล่นได้ดีนะวันนี้ไทยเล่นได้ดีนะครับเพราะว่าสูสีมาตั้งแต่เซตแรกนะครับเหนื่อยนะครับเซตแรกน่ะเหนื่อยไปแล้วนะครับ
เซตที่2สถานการณ์ไทยก็ยังดีกว่าอยู่ครับเพียงแค่ว่าเราโชคไม่ดีเซตแรกเราปิดเซตไม่ได้แค่นั้นเองพอได้เวลานอกกลับมาเกมดีขึ้นเลยวอลเลย์บอลที่มันเรื่องของจิตใจเรื่องของทีมเวิลด์นี่สำคัญมากๆเลยอ่ำก่อนญาติเสิร์ฟติดเน็ตครับถ้าเราดูสถิตินะครับทางญี่ปุ่นเนี่ยการเสิร์ฟติดเน็ตที่มีค่อนข้างน้อยนะส่วนมากจะเป็นลูกเสิร์ฟชัวร์ครับไม่ได้เสิร์ฟแรงแล้วมาอาศัยเกมรับแก้ไขมาจนดีจนได้รุ่นนี้มาริกากันทองแล้วครับมาริกากันทองนี่เป็นคนที่สูงดูเหมือนคนไม่สูงแต่จริงๆแล้วสูง179เซนติเมตรครับอายุเพิ่ง79เท่านั้นเองพัชรีแสงเหมือนโอ้โหหลอก2จังหวะครับหลอกแบบเร็วๆด้วยนะครับเป็นลูกเร็วแล้วหลอก2ทีแล้วตีโดนบล็อกของเราออกไปด้วยครับสาโอ้โหลูกนี้ช่องว่างพอดีฮะจังหวะมันพลิกเนี่ยนะครับพัชรีแสงเมืองนั้นผวาเข้ามารับไม่ทันเวลารับลูกเสิร์ฟเราจะเปิดนะครับแถวหน้านี่จะเปิดในแถวหลังเป็นหน้าที่อยู่แถวหลังนะครับนี่ครับเดือดปลื้มจิตครับตอนนี้มาอยู่